ชาวเน็ตไทยแห่ชื่นชมน้องลิซ่าโปรโมทไชน่าทาวน์ของประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับคุณป้าขาลอยอีกแล้วนะคะวันนี้นะก็จะพามาชมนะข่าวที่กำลังดังฮอตระเบิดระเบ้อไปทั่วโลกนะเกี่ยวกับน้องลิซ่าคนดังของประเทศไทยที่อีกมีข้างบ้านพยายามแล้วพยายามอีกที่จะเคลมน้องว่าเป็นคนกัมพูชานะเคมไม่หยุดเคมไม่พักนะคะพอมีกระแสลิซ่าเมื่อไหร่ก็เคลมเมื่อนั้นนะพอเคลมไม่ได้ทำยังไงใส่ร้ายน้องนะบูลลี่น้องเอารูปน้องไปตัดต่อทำเสื่อมเสียให้น้องนะแล้วก็บางคนยิ่งเพจ KPN เนี่ยนะกระบอกเสียงไอ้วุ้นเส้นเนี่ยนะก็ใส่ร้ายละค่ะว่าMV ของน้องเนี่ยไปถ่ายในบ้านผีสิงอย่างงู้นอย่างงี้นะคือคนมันความมันริษยาไงประเทศข้างบ้านมันริษยาแต่วันเนี้ยนะเป็นวันดีเป็นข่าวดีเป็นเรื่องที่ดีของประเทศไทยก็ไม่อยากไปสนใจหรอกค่ะอีพวกริษยาตาโปนข้างบ้านเนี่ยปล่อยให้มันริษยาตาเหลือกในโคลนในตมในถ้ำในป่าของมันต่อไปมาฟังคอมเมนต์บวกๆนะคอมเมนต์ที่ฮีนใจคอมเมนต์ที่อ่านแล้วโอ้ยมีความสุขกันดีกว่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมคอมเมนต์ของชาวไทยนะเมื่อมีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนะได้มาโพสต์ไว้ในกลุ่มอะไรก็ไม่รู้ชื่อยาวเหมือนกันก็เขามาโพสต์ไว้ว่าเว้ยปอแทบแตกนะเมื่อ MV ลิซ่านะถูกเผยแพร่ออกมา MV แค่10วินะแต่ว่าสร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วโลกนะวันนี้เราก็จะมาชมคอมเมนต์ชาวไทยนะที่พูดถึงน้องป้าเองก็เป็นคนหนึ่งที่รักเอ็นดูชื่นชมน้องแต่ถามว่าป้าฟังเพลงน้องไหมก็ฟังก็ดูนะเนี่ยอย่าง MV นิกป้าเข้าไปดูช่วงนี้ก็ผ่านมาประมาณ5ชั่วโมงที่เขาลงคลิปก็ไปอยู่ที่ก็9ล้านกว่านะก็แคปๆมาให้คุณผู้ชมดูนะพอเป็นกระสายอ่ะไปฟังคอมเมนต์ดีกว่าว่าคนไทยชื่นชมน้องลิซ่าอย่างไรนะเอาคอมเมนต์แรกละกันเขาบอกว่าต้องบอกเลยว่าน่าชื่นชมน้องลิซ่าจริงๆที่ถ่ายทอดให้ความสำคัญกับเสน่ห์เมืองไทยได้ยิ่งใหญ่ผ่าน MV นี่แหละซอฟต์พาวเวอร์ของแท้ไทยแลนด์นะใช่นะประเทศไทยเนี่ยมีความสวยงามทุกมิตินะไม่ว่าจะเป็นความทันสมัยของเมืองนะการคมนาคมนะมีทั้งรถไฟใต้ดินรถไฟลอยฟ้ารถไฟบนบกนะเรามีรถไฟ3ระสีระดับถนนบางทีก็มีถึง 4-5 ระดับนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมบางครั้งนะป้าไปที่เนี่ยที่แถวๆเขาเรียกอะไรบางนาเนี่ยแถวๆอีเกียแถวๆไอ้เมกกาเนี่ยถนนเส้นนั้นนะมันโอ้โหไม่รู้กี่ชั้นคบวนวนไปวนมานะป้าใช้เส้นทางบางนาเนี่ยบางนาตราดเนี่ยมาตลอดชั่วชีวิตของคุณป้านะหมายถึงว่า40ปีที่มาอยู่แถวๆชลบุรีเนี่ยก็เข้ากรุงเทพผ่านเส้นทางบางนาตราดเนี่ยตลอดเห็นความเปลี่ยนแปลงของถนนสายนี้มาอย่างยาวนานซึ่งถือว่ายุคนี้เป็นยุคที่อะไรโอ้โหสวยงามมากนะอลังการนะการคมนาคมสะดวกศิลปวัฒนธรรมโดดเด่นนะซึ่งข้างบ้านเขาพยายามนะคะที่จะเคลมที่จะก๊อปเอาของเราช่วงชิงของเราไปให้ได้ไม่ว่าจะเป็นชุดไทยนะอาหารการกินอย่างที่คุณป้าเคยลงคลิปผ่านๆมานั่นแหละไม่ว่าจะระบำลำฟ้อนเอ้ยโขนเอ้ยนะชุดไทยอาหารไทยศิลปวัฒนธรรมต่างๆคุณผู้ชมก็ลองเข้าไปดูนะในเดี๋ยวคุณป้าจะทำเพลย์ลิสต์ไว้ให้นะเกี่ยวกับข้างบ้านเคลมอะไรเราเดี๋ยวจะทำเพลย์ลิสต์นี้ให้นะเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านล้วนๆนะอ่ะมาต่อที่คอมเมนต์ต่อไปคนนี้บอกว่าลิซ่าเนี่ยมีเลือดไทยแท้เธอภูมิใจที่เกิดบนแผ่นดินของพ่อเธอไม่เคยด้อยค่าหรืออายที่จะเป็นคนไทยเลยใช่น้องเนี่ยทำงานแบบเงียบๆนะกระทรวงการอะไรท่องเที่ยวเอ่ยอะไรอย่างนี้นะคุณทำอะไรอยู่ให้เกียรติภูมิเกียรติบัตรอะไรน้องมั่งหรือยังให้รางวัลน้องมั่งนะ
ไม่ว่าจะเป็นเมื่อก่อนเมื่อปลายปีที่แล้วไหมที่น้องใส่ชุดไทยไปเที่ยวอยุธยานั่นก็ชุดไทยโอ้โหไอ้ผ้าฝ้ายผ้าย้อมครามก็ขายดีเป็นเทน้ําเทท่าไม่ว่าน้องจะหยิบจับอะไรนะคะลูกชิ้นยืนกินเนี่ยก็ขายดีเป็นเทน้ําเทท่านะแล้วก็อะไรอีกอ่ะไข่เจียวน้องทําไข่เจียวอาหารไทยก็ดังอีกนะเป็นคนที่มีเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ระดับโลกไม่ว่าน้องจะหยิบจับอะไรก็แล้วแต่นะมันจะเป็นกระแสทันทีนะแต่น้องน่ะเป็นคนที่รักประเทศจริงๆอันนี้ป้าเห็นในความน่ารักความที่แบบเขาไม่ได้แบบมันไม่พูดมากอ่ะทำเลยอย่างเงี้ยยาวราชเนี่ยเตรียมนะไทยเอ้ยเตรียมรับทรัพย์เตรียมเบ็ดแตกนักท่องเที่ยวจีนก็จะมาละค่ะนะเพราะว่าเรื่องนี้มันดังมากในเว่ยป๋อนะแต่คุณป้าไม่ได้เล่นเว่ยป๋อในโตยินอะไรอย่างนี้นะก็เห็นเขาแชร์กันมาใน TikTok แล้วก็คุณคนนี้เขาพูดนะว่าในเว่ยป๋อเนี่ยคือเรื่องนี้กระหึ่มมากนะสะเทือนเว่ยป๋อเลยคนนี้บอกว่าไม่ต้องซอฟต์พาวเวอร์หรอกลิซ่านี่แหละสมควรจะขอเครื่องราชให้ด้วยนะขอบคุณครับลิซ่าใช่น้องสมควรจะได้รับเป็นแบบโอ้โหทูตต่างประเทศหมายถึงแบบเขาเรียกอะไรอ่ะทูตพิเศษนะของประเทศไทยได้เครื่องราชจริงๆนะสมควรจะให้น้องมั่งน้องที่ทำงานแบบโอ้โหไม่ได้ใช้งบประมาณของประเทศเลยไม่ได้คิดเลยว่าเอางบมาสีซ่ามาจ้างฉันนะฉันจะเป็นพรีเซนเตอร์ให้นู่นนี่นั่นเปล่าน้องทำด้วยความรักที่มีความรักในหัวใจให้ประเทศไทยให้แผ่นดินเกิดของน้องก็ไม่แปลกใจที่น้องจะดังแล้วก็น้องจะขึ้นจุดสู่สูงสุดเพราะว่าน้องมีความกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายรวมทั้งแผ่นดินเกิดเรียกว่าชั่วโมงเนี่ยน้องเนี่ยเป็นลูกสาวแห่งชาตินะคนไทยทุกคนหัวใจทุกดวงนะรักลิซ่าป้าเองก็รักขออวยพรให้น้องยิ่งดังนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเป็นที่รักของคนทั้งโลกแบบนี้นะเพราะว่าใดก็ตามที่น้องเป็นที่รักของคนทั้งโลกคนทั้งโลกก็จะรักประเทศไทยเพราะน้องคือตัวแทนของคนไทยในสายตาระดับโลกนะน้องเป็นล็อกสตาร์ที่ยืนหนึ่งนะทุกวันนี้ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็นะก็พูดถึงน้องด้วยความภาคภูมิใจนะรักมากลิซ่าคนนี้บอกว่าคนนี้ก็แอบแซะรัฐบาลนิดหน่อยแอบแซะน้องอะไรอ่ะอย่าพูดชื่อเขาเลยลิซ่าเขาใช้งบเท่าไหร่เทียบกับรัฐบาลปัจจุบันแบบไหนดีกว่าการขอเปรียบเทียบขอเชียร์ลิซ่าน้องเนี่ยนะทำด้วยใจไม่มีงบประมาณฉันก็สีเชียร์ลิซ่าเลยค่ะแต่ว่านะเศรษฐาคุณควรจะไปกราบขอบพระคุณลิซ่ามากนะคะไม่ใช่ว่าไม่ดีทำรู้สี่รู้แปดอะไรอยู่อย่างนั้นเนี่ยAI ก็จะใช้งบประมาณซอฟต์พาวเวอร์สี่ซ่า 5,000 ล้านเนี่ยดูอย่างลิซ่าเขามั่งทำไม่เป็นก็ไปขอปรึกษาทีมงานเขาค่ะนำเสนอประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านลิซ่าง่ายๆเนี่ยเอา500ล้านไปให้ลิซ่าดิฉันก็ไม่เสียดายอดดันเศรษฐาไม่ได้นะคนนี้บอกว่าเธอคือลิซ่าคือเขาใช้สมองโปรโมทประเทศไม่ต้องเล่นกลไม่ต้องใช้เงินเยอะใช่ถูกต้องคนนี้บอกไม่ต้องเปลืองงบประมาณส่วนกลางงบตัวเองล้วนๆน้องน่ารักสุดๆใช่รักมากคนนี้บอกว่ารัฐบาลเนี่ยต้องประชุมครม.หาวิธีจับมือภาคเอกชนสมาคมนักธุรกิจเยาวราชบางลำพูเพื่อต่อยอดที่น้องลิซ่าทำไว้ใช่นะตอนนี้นะถึงเวลาละกอบโกยผลประโยชน์จากนักท่องเที่ยวและก็อย่าไปโกงกินเขาล่ะทำตัวดีๆทำเป็นแบบยุติธรรมนะอย่าทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่น้องอุตส่าห์ทำให้นะถ้าเราซื่อสัตย์สักอย่างเราสามารถหากินอยู่ได้นานนะอย่าทำตัวเป็นอีเมนนะที่จะต้องปล้นชิงนักท่องเที่ยวโกงเขาอย่างงุ่นอย่างนี้นะเหมือนก็ดังนะทุกวันเนี้ยนะยูทูบเบอร์ต่างชาติเอ้ยฝรั่งเอ้ยนะน่ารักบางคนนะมาทำคลิปเที่ยวประเทศไทยเชียร์ประเทศไทยปกป้องคนไทยโอ้มีเยอะวันหลังจะเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังสำหรับคลิปนี้ก็ก็จะจบลงเพียงเท่านี้ส่วนคุณผู้ชมล่ะภาคภูมิใจไหมรักน้องลิซ่ามีความคิดเห็นกันอย่างไรกับ MV ของน้องนะได้เข้าไปชมหรือยังตอนนี้ยอดวิวเท่าไหร่
ก็คอมเมนต์พูดคุยกับคุณป้านี่นะคะแบ่งปันกันอยู่ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะก็ฝากเชียร์คุณป้าฝากกดแชร์กดไลค์นะเป็นกำลังใจให้กับคุณป้าในการทำคลิปต่อไปช่วงนี้ก็ถามว่าทำไมไม่ได้ลงคลิปบ่อยโทรศัพท์ไม่ค่อยดีบางทีอัดๆแล้วมันก็เด้งบางทีอัดๆแล้วมันก็ตัดนะคุณผู้ชมนะบางทีก็อัดไปก็ไม่มีเสียงมั่งล่ะภาพชัดสั่นไหวเบอร์อะไรเงี้ยนะโทรศัพท์ไม่ค่อยจะดีนะกำลังหากูนี่ยืมสินมาเพื่อที่จะซื้อเครื่องใหม่นะก็จะอยากได้ที่มันดีๆนิดนึงให้มันทนทานหน่อยนึงนะคะก็คือมองไว้ก็ที่โพสไว้แล้ว iPhone 13แต่ไม่รู้นะจะมีปัญญาหรือเปล่าก็ขอพระคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมฝากแชร์ฝากไลค์ให้คลิปนี้ไปด้วยนะคะก็ขอบพระคุณสวัสดีค่ะ